คุณรังสิมันต์โรมก็เปิดเผยกับนักข่าวเหมือนกันนะบอกว่าวันนี้เนี่ยเห็นผลการแถลงแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะครับที่มีตำรวจระดับสูงรับเงินเว็บพนันเนี่ยซึ่งสังคมก็รอฟังคำตอบจากการสอบสวนถ้ามีการรับเงินจริงสิ่งที่ต้องดูตามหลักคือการดำเนินการตามกฎหมายการเปิดเผยผลการสอบครั้งนี้คือขั้นต่ำที่ควรจะทำอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าการแถลงของอาจารย์วิษณุนั้นตนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากคิดว่าวันนี้อาจารย์วิษณุมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วมีอำนาจเทียบเท่ารองนายกน่าจะมีอะไรที่ทำได้มากกว่านี้นายวิษณุเองเนี่ยก็บอกว่าสอบจนไม่รู้จะสอบอะไรแล้วเกี่ยวกับบิ๊กต่อนะครับบอกว่าไม่มีอะไรจะสอบแล้วเกี่ยวกับบิ๊กต่อตนก็เลยอยากรู้ว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วมีเนื้อหายังไงบ้างเรื่องนี้รังสิมันต์โรมเข้าใจว่าภายในองค์กรตำรวจมีความขัดแย้งกันทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.แต่สิ่งสำคัญมากไปกว่าความขัดแย้งของบิ๊กตำรวจ2นายก็คือการละเมิดกฎหมายมีการเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าหากมีการละเมิดจริงเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงสังคมก็ไม่เห็นว่าการตรวจสอบที่แท้จริงคืออะไรจึงมีความสงสัยว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับและให้เป็นการจบแบบนี้หรือจะจบแบบนี้จริงๆหรือครับท่านนะครับอีกทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควบคุมตำรวจเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ย่อมกระทบกับภาพของนายกนะครับและคิดว่าถ้าจบในลักษณะนี้ก็อดคิดไม่ได้ครับว่ารัฐบาลจะมีส่วนในการซูเอะกันหรือเปล่าเหมือนที่ทนายตั้มตั้งข้อสงสัยเลยความขัดแย้งนี้ก็เกิดขึ้นดังขึ้นกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะส่งบิ๊กต่อกลับที่สตช.แล้วนอกจากนี้เนี่ยรังสิมันต์โรมก็ย้ำว่าการรับเงินเว็บพนันเนี่ยเป็นข้อหาที่ร้ายแรงครับเกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่ยังไม่นับรวมกับตำรวจนายอื่นๆนะครับซึ่งสังคมเนี่ยก็สงสัยว่าจะจับตัวการใหญ่ได้จริงหรือไม่หรือตัวการใหญ่ที่แท้จริงคือตำรวจนั่นแหละนะครับและอยากเห็นการดำเนินการที่แท้จริงไม่ใช่การตั้งกรรมการสอบแต่สุดท้ายก็ไม่มีความชัดเจนและหากเป็นการนำพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไปดองไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นธรรมอีกเช่นกันเราไปฟังเสียงคุณรังสิมันต์โรมกันหน่อยครับถ้าสุดท้ายนะครับตัวพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะกลับมาก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมอยากจะเห็นจากรัฐบาลนี้ก็คือว่าแล้วตกลงมันจะจบกันแบบนี้ใช่ไหมคือต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนะครับแล้ววันเวลาที่ผ่านมานะครับตกลงแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยหรือเปล่านะครับผมคิดว่าการที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับตร.เนี่ยแล้วมันทำลายความเชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมากขนาดนี้เนี่ยสังคมต้องการคำตอบว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงซึ่งสิ่งที่ทางท่านอาจารย์วิษณุแถลงออกมาเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะยอมรับได้ว่าเราจะมีหนทางในการแก้ปัญหาและหนทางในการที่จะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงๆนะครับคือผมเชื่อว่าก็คงมีคนจำนวนไม่มากไม่น้อยนะฮะที่จะมองในลักษณะแบบนั้นว่าสุดท้ายเนี่ยก็สูเอียกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายที่ผ่านมาก็แล้วๆกันไปผมเชื่อว่าคนจำนวนมากก็จะมองแบบนั้นแล้วถามว่าข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงขนาดนี้รับเงินจากเว็บพนันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเพราะว่าเว็บพนันเนี่ยวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็การที่จะจับตัวการใหญ่จริงๆเนี่ยก็ยังเป็นคำถามที่สังคมเองก็ยังมีคำถามอยู่เยอะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจับตัวการใหญ่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวการใหญ่จริงๆแล้วเป็นตำรวจนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมอยากเห็นนี่ยังไม่นับว่ามันมีประเด็นว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าระดับผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยแล้วคนอื่นๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่เห็นในเรื่องของการขยายผลเหล่านี้มันก็เกิดคำถามนะครับว่าตกลงแล้วนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยจะเอายังไงนะครับกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่กัดกินสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความชัดเจนของประสิทธิภาพของรัฐบาลนี้เลยต้องไม่ลืมว่าองค์กรตำรวจนะครับอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าเกิด
มันมีปัญหาลักษณะแบบนี้มันก็กระทบนะครับถึงสถานะของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการจัดการกวาดล้างกับปัญหาที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในตร.